เป็นบริษัทประมูลศิลปะที่จัดการต่อเนื่องไปยาวนานและบ่อยที่สุดในประเทศไทยประวัติศาสตร์ที่เคยจัดมาครั้งนี้เราโชคดีมากมีพาร์ทเนอร์ที่ใจดีที่มาช่วยให้งานของผมประสบผลสำเร็จขึ้นมาได้แล้วก็คือ JWD Art Space แล้วก็ขอขอบคุณ JWD ด้วยครับที่มีสถานที่สวยงามแบบนี้ให้เรามาจัดงานนะครับคือ JWD นอกจากจะมีสถานที่ Art Space ที่ทุกคนจะสามารถจะมาเช่าพื้นที่จัดนิทรรศการได้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นเช่นเรื่องโลจิสติกส์นะครับเราใช้ JWD เหมือนกันในการขนส่งงานศิลปะต่างๆซึ่งอันนี้ก็มีทีมโปรเฟสชันนอลมากๆที่สามารถจะแพ็คของแล้วก็ส่งของให้ทุกท่านได้รวมถึงถ้าใครนะครับถ้ามีงานศิลปะเยอะมากๆไม่มีที่จะเก็บพอที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถจะใช้ storage room ของ JWD ซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมี storage ของ JWD ซึ่งสามารถเก็บงานขนาดใหญ่ได้แล้วก็เก็บงานที่sensitive ได้เช่นพวกงานกระดาษเนี่ยถ้าเรากลัวเรื่องความชื้นความอะไรต่างๆเราสามารถจะมาเก็บไว้ที่ได้เพราะที่นี่จะมีระบบรักษาความชื้นระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24/7ที่ได้มาตรฐาน3คนนะก็คือยังไงอย่าลืมมาใช้บริการของ JWD ด้วยและอีกพาร์ทเนอร์นึงที่ให้เกียรติมาสนับสนุนงานของเราในครั้งนี้ก็คือสีเดลต้านะครับคือสีเดลต้าเนี่ยเราจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเราเลยตั้งชื่อว่า Color Up เพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์เป็นสีเดลต้าซึ่งสีเดลต้าเนี่ยเขาเลือกให้สีเรามาเลือกเป็นพันๆเฉดสีเราก็นำไปพันๆเฉดสีที่สีเดลต้ามีเนี่ยเอามาแล้วเอามาแมทกับงานศิลปะแล้วเราก็จัดเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็เอามาส่งเสริมกันนะครับซึ่งคือสีเดลต้าเนี่ยนะครับก็คือเราจัดงานเป็นกลุ่มต่างๆเช่นสีชมพูสีทองสีต่างๆแล้วเราก็ทำสีเดลต้าซึ่งคอนทราสต์กับสีนั้นเนี่ยเอามาทำเป็นบรรยากาศซึ่งถ้าเราเห็นภายในเห็นว่าเมื่องานเนี่ยมันได้ถูกวางกับสีที่ใช่เนี่ยมันยิ่งทำให้ผลงานนั้นดูดีขึ้นไปอีกซึ่งสีเดลต้าเนี่ยที่เรามีเนี่ยแล้วก็วันนั้นเนี่ยจะขอโฆษณาอีกทีนึงก็คือเป็นสี clean and care ใช่ไหมครับสีเดลต้าชุดนี้ที่เราเอามาทาเนี่ยเป็นสีที่ไม่มีสารตะกั่วแล้วก็ไม่มีสารกรดเพราะฉะนั้นเราที่รู้สึกได้เพราะวันที่เราจะติดตั้งงานเนี่ยเขาก็ทาสีไปด้วยแล้วเราก็ติดตั้งงานไปด้วยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหม็นหรืออะไรพูดง่ายคือทาแล้วสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยก็โปรโมทให้ว่าสีเดลต้าใช้ได้จริงเขาลองแล้วในขณะที่ทาแล้วก็แปะรูปไปด้วยก็สามารถทุกคนที่ยังมีชีวิตดีอยู่ยังไม่ได้ส่งไปนะครับโอเคงั้นจะขออนุญาตพาชมงานชิ้นที่เรานำมาแต่ว่าจะประมูลในครั้งนี้นะครั้งนี้ก็จะจัดเทศกาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์วันที่3-4เราจะมีการประมูลกันบริเวณตรงที่ตรงนี้นะครับในเวลา14:00นะครับก็ทุกชิ้นที่เห็นตรงนี้จะถูกประมูลกันในวันนั้นวันนี้ก็มีโอกาสแล้วเรามาชมกันก่อนว่าใน115ชิ้นเนี่ยมีงานศิลปะของใครอะไรยังไงบ้างเราอาจจะไม่ได้เล่าถึงทุกชิ้นแต่ว่าจะเล่าชิ้นไฮไลท์สำคัญเพราะว่าชิ้นที่ไม่ได้เล่าก็ไม่ได้ไม่สำคัญนะครับแต่ว่า